เกตเอาละครับตอนนี้ผมเอาใจสาวๆบ้างดีกว่าเพราะเมื่อกี้นี้เรามีสาวสวยหนุ่มๆได้ถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมเอาสองดาราดังของเราแล้วหุ่นนี้หน้าหมั่นแซ่คือถ้าเกิดในวงการเก้งกวางก็จะเรียกว่าแซ่บมากแต่ว่าสำหรับผู้ชายด้วยกันแล้วหุ่นหน้าหมั่นไส้มากเลยนะครับแล้วเวลาผมสัมภาษณ์น้องจะอยู่ตรงนี้แล้วผมจะไปยืนอยู่ตรงร้านขายกล้องตรงนู้นเลยนะฮะพบกันเลยดีกว่านะครับเจจินไตกับเต้นันทสัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พีเคสวัสดีครับสวัสดีเจสวัสดีเต้ครับสวัสดีครับขอผมมายืนอ้วนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้ยทำไมคุณมันแซ่บอ่ะแซ่บอ่ะเขินเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกมาเองเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดได้ทะลึ่งนะครับครับผมนะครับพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนครับสองคนนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องหนึ่งธุรกิจที่กำลังดังมากของคุณสองคนเอาเรื่องที่คนรู้จักกันทางหน้าจอตอนนี้คุณทำอะไรอยู่บ้างครับก็มีละครทางช่องเจ็ดสีนะครับผมเร็วๆนี้นะครับจะได้ชมนะครับละครเรื่องมรสุมสวาทกับตะพดโลกันครับทางช่อง7ครับเห็นไหมครับชื่อบ่งบอกหน้าตามากเลยมรสุมสวาทนะฮะเป็นบู๊นะพี่ไม่ออกเลยว่าถ่ายยังไงละครบู๊ครับพี่พี่แล้วคุณล่ะครับผมมีลูกไม้ไกลต้นครับแล้วก็ทะเลไฟแล้วก็จะออนแอร์เร็วๆนี้เนี่ยมีนางบาปแล้วสะพายไร้เงาครับโหครับผมเอาเวลาตอนไหนไปถ่ายนะครับเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่จิมก็ถ่ายได้ครับทางช่องทางช่อง7แล้วก็มีของช่องวันครับ Exactครับโอเคแต่จริงๆพูดถึงเรื่องของการแสดงความสามารถในการแสดงบนจอทีวีนี่น่าจะคุ้นเคย2คนนี้ดีอยู่แล้วแต่วันนี้เรามาพูดถึงความแซ่บของ2หนุ่มนี่ดีกว่าคือกว่าคุณจะได้อย่างนี้นอกเหนือจากการที่ไปเข้าโรงยิมไปยกเวทออกกำลังกายเรื่องของอาหารสำคัญใช่ครับคุณ2คนวันนี้เราพูดถึงเรื่องของอาหาร Amazing Taste of Thailand ภูเก็ตอร่อยแบบไทยเก๋ไก่ไม่เหมือนใครคุณเองก็มีอาหารของตัวเองเหมือนกันถูกต้องครับชื่ออะไรครับชื่อ Healthy Meal Thailand ครับมันเป็นยังไงครับมันเป็นอาหารคลีนนะเต้นะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับใช่ครับขายของโคตรเก่งเลยนะฮะมันใช่ครับมันดียังไงครับทำไมมันถึงโด่งดังมาตอนนี้เราจำสคริปต์มาก็คือจะให้เราเท้าความก่อนนะฮะครับผมก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเริ่มจากการที่จริงๆแล้วผมเล่นเวทมาเกือบ20ปีแล้วครับครับแต่ว่าเล่นโดยการเข้าใจผิดเล่นโดยการโฟกัสที่น้ำหนักเมื่อก่อนเนี่ยยกแบบหนักสุดครับไม่ได้ใส่ใจเรื่องอาหารเลยครับคือเข้าใจว่าเล่นเวทหนักก็ต้องกินเยอะกินเยอะขาหมูขาหมูนี่กินหมดเลยวิธีการทานคือทานทุกอย่างฮะจนมาเจอเต้ครับผมเต้อยากออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถามผมควรจะมีเทรนเนอร์ไหมครับผมบอกว่ามันไม่จำเป็นอ่ะผมว่าด้วยน้ำหนักเราเอาอยู่ใช่แล้วเต้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่เขาไม่เคยออกกำลังกายมาเลยเขาอยากจะเข้าใจมันแบบมันเหมือนเราเรียนหนังสือมันต้องมีอาจารย์ใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยไปมีโค้ชคือครูบิวใช่ครับผมก็มีโค้ชนะครับในการที่จะให้ดูแลเรื่องการออกกำลังกายครับนะครับแล้วก็โค้ชผมเนี่ยแนะนำให้ออกกำลังกายไปควบคู่กับการคุมอาหารไปด้วยเขาก็คุมอาหารนี่คืออะไรครับตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่เก็ตเหมือนกันคุมอาหารคืออะไรครับจานก็คือหมายถึงพอมาถึงปั๊บวางปุ๊บต้องเอานั่นมาคุมอาหารก่อนไม่ใช่ฝาชีเดี๋ยวแมลงวันมันจะตอมเอาไม่ใช่คุมอาหารนะครับคือการควบคุมอาหารการทานอาหารที่ถูกต้องและสัดส่วนพอเหมาะพอดีกับที่เราออกกำลังกายยังไงอ่ะเอาพูดออกมาให้เห็นภาพหน่อยเพราะหลายคนตอนนี้กำลังจะเดินเส้นนี้เลยนะกำลังจะไปซัดหมูอ่องกำลังจะไปซัดขนมปั๊บฟังคุณสองคนอ้าวตายละกินเท่าไหร่ดีคือโค้ชผมเนี่ยสอนว่าอาหารคลีนนะครับก็คืออาหารที่ปรุงแต่งน้อยที่สุดอย่างเช่นสลัดปรุงแต่งน้อยที่สุดแต่ได้คุณค่าของอาหารมากที่สุดเช่นสลัดก็คือเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติให้เยอะๆนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผักอย่างเดียวครับพี่เป็นเนื้อสัตว์ก็ได้อ๋อกินเนื้อสัตว์นี่ไม่ผิดนะไม่ผิดครับไม่ผิดครับอันนี้ต้องเข้าใจถูกนะครับว่าครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยกินคลีนหรือว่ากินเฮลตี้นี่คือห้ามกินเนื้อต้องกินโปรตีนกินเนื้อถูกต้องครับแต่เนื้อสัตว์เนี่ยเราก็เลือกที่จะทานเฉพาะเนื้อไม่ทานหนังไม่ทานไขมันอ่ะสมมติน้องไปกินข้าวมันไก่ตรงนี้ปั๊บบอกกันเลยว่าไม่เอาหนังใช่ครับเอาไก่เนื้ออกต้องเนื้ออกด้วยเนื้ออกเนี่ยจะเป็นเนื้อที่มีโปรตีนสูงและไขมันน้อยที่สุดแล้วหมูล่ะกินได้ไหมหมูกินได้ครับแต่ว่าหมูเนี่ยจะมีไขมันแทรกมากกว่าใช่ถ้าไก่จะคลีนกว่าเนื้อปลาจะคลีนกว่าก็ควรจะกินเป็นแบบนึ่งเป็นกริลกินของทอดของมันครับผมอุ้ยอย่างนี้เวลาคุณสองคนจะกินข้าวมื้อเช้ามื้อกลางไปออกเดททีนี้ผู้หญิงไม่ปวดหัวเลยเหรอพี่หนูสั่งอันนี้ได้ไหมหนูเกรงใจพี่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยคืออาหารเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปนะครับอยู่ที่วิธีการที่เราเลือกทานแค่นั้นเองครับใช่ครับอย่างปริมาณข้าวเนี่ยเราก็ควรจะมีคาร์โบไฮเดรตในหนึ่งมื้อเนี่ยสัก100 กรัมมีเนื้อสัตว์สัก150 กรัมมีผักคือ
มันมีกฎอยู่ไม่กี่อย่างขนาดไหน100กรัม100กรัมนี่นะครับคือประมาณ1ถ้วยฮะถ้วยก็มันไก่ถ้วยก็มันไก่ก็มันไก่ใช่ครับโป๊ะลงมาเนี่ยประมาณ100กรัม100กรัมคาร์โบไฮเดรตต้องกินนะเขาบอกว่าถ้าตัดปุ๊บจะผอมไม่จริงใช่มั้ยไม่จริงครับไม่จริงครับเพราะว่าคนออกกําลังกายเนี่ยถ้าตัดคาร์โบไฮเดรตมันสวนทางกันครับคุณจะไม่มีแรงเลยเราใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตครับผมครับผมคาร์โบไฮเดรตด้วยแป้งกินได้นะครับแต่ต้องกินแป้งที่มันถูกก็คือข้าวกินข้าวคือต้องกินข้าวธรรมดาใช่ไหมหรือว่าพวกไรซ์เบอร์รี่หรือยังจริงๆแล้วพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่จะดีกว่าครับเพราะว่ามีสารอาหารเยอะกว่านะครับแล้วก็การดูดซึมเนี่ยจะช้ากว่าเพราะฉะนั้นคุณกินข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วเนี่ยคุณจะหิวช้ากว่าโอเคเพราะข้าวขาวเนี่ยดูดซึมเร็วแป๊บเดียวเดี๋ยวหิวอีกแล้วนั่นก็แสดงว่าเมนูเหล่านี้คือเมนูอยู่ใน healthy meal express ของคุณ2คนใช่ครับใช่แล้วครับอันนี้ของ2คนเลยใช่มั้ยสองคนเลยครับแล้วทำยังไงคือคุณตื่นมาตอนเช้าคุณเล่น4เรื่องคุณเล่น2เรื่องจะต้องมาทำอาหารส่งอีกเหรอไม่ใช่ครับเราก็มีทีมฮะมีทีมแรกๆเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อก่อนนี่เสเพลฮะชอบเที่ยวมาก2คนนี้2คนนี้แย่มากครับเป็นตัวอย่างสมัยก่อนนะแย่สมัยก่อนครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของสังคมครับจะพูดให้ฟังครับว่าพอเราผ่านอะไรสุดๆมาแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนได้พี่บีใช่ไหมพอเราเปลี่ยนสังคมกลางคืนมาเป็นสังคมที่เจอแต่เทรนเนอร์เจอแต่นักเพาะกายเจอแต่คนออกกำลังกายเนี่ยวิธีการที่เราคุยกันหรือว่าการสื่อสารที่เราแนะนำกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยหาอาหารคลีนทานที่ไหนกันแล้วเราก็ไปเห็นปัญหาของคนออกกำลังกายว่าปัญหาของคนออกกำลังกายเนี่ยหาทานยากครับใช่ข้าวยิมเล่นได้แต่ไม่รู้จะทานอะไรเอาข้าวยิมมาปุ๊บกินอะไรดีวะอย่างนี้เลยครับจะเป็นอย่างนี้ครับบางทีแบบพี่เล่นยิมมาเดินมาข้างหน้าปุ๊บเห็นเบอร์เกอร์คิงเอาแล้วเรียบร้อยพี่พังเลยนะพี่นึกออกป่ะความสำคัญทั้งหมดอ่ะอาหารมันอยู่ที่ 60% ด้วยซ้ำใช่ครับถ้าเราเล่นไม่มากมายนะฮะแต่คุมอาหารเนี่ยผมว่าเชฟเราอยู่ดีกว่าอีกครับผมเพราะกายต่างชาติหลายคนนะครับเขาบอกเลยว่าเขาอยู่ในครัวมากกว่าอยู่ในยิมอีกเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับอาหารมากกว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่สนใจคือเราไม่ว่าอาจจะเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้เพราะวันนี้มันมีแต่อาหารอร่อยจริงๆเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้เราไม่ว่ากันแล้วในเมนูของคุณ Healthy Meal Express เนี่ยมีกี่อย่างแล้วในถาดนึงหรือว่าที่ส่งกับลูกค้าคนนึงมีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยก็Healthy Meal Thailand ของเราเนี่ยนะครับเริ่มจากเนี่ยเราคุมอาหารเราควบคุมอาหารนะครับปุ๊บตอนเล่นเวทนะครับแล้วก็เราก็เริ่มตอนแรกเริ่มทำเล่นๆฮะคนเห็นว่าเฮ้ยเรามีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากใช่ครับประมาณ3เดือนเนี่ยครับก็มีซิกแพค5เดือนนี่มันเป็น8แพคขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับใช่เพราะกินอาหารคุณเนี่ยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวขอเบอร์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวครับอันนี้คือจากตัวเองก่อนพี่อ๋อครับจากที่ตัวเองทำแล้วทานนะครับพอเราเริ่มทานเราเริ่มเข้าใจกฎกติกามากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ควรกินของทอดของมันของรสจัดเราทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ทานไก่ทานปลาโจทย์มันแค่นี้ครับที่เหลือเนี่ยเราก็คุมปริมาณเอาครับเสร็จแล้วคนถามเยอะว่าเฮ้ยกินอะไรกันร่างกายถึงเปลี่ยนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองทำเล่นๆกันไหมใช่จากทำแค่จันทร์พุธศุกร์ตอนแรกทำ3วันก่อนครับแค่3วันครับแล้วก็มีกระแสตอบรับดีมีครัวเล็กๆครับใช่ครับแล้วก็พอมีกระแสตอบรับดีเนี่ยคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเราก็เพิ่มวันเพิ่มสร้างเว็บไซต์สร้างครัวสร้างเป็น delivery 7วันเป็นอะไรแล้วตอนนี้คร่าวๆมีลูกค้าประมาณลูกค้ามีเยอะมากครับ customer base มีกี่คนผมตอนลูกค้าเนี่ยมันมีแน่นอนแล้วแล้วผมทำเป็น3แบรนด์ครับผมอยู่ในเครือเว็บไซต์ก็คือเป็น Master Meal เป็น Slim Meal แล้วก็ Anti Aging โอ้โหครับผมแล้วตอนนี้ลงตามค่ายมวยครับภูเก็ตก็มีติดต่อมาใช่ครับในยิมในอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้มันดีไว้เยอะมากครับกำลังทยอยแสดงว่าอีกหน่อยนี่คุณก็คงจะหันหลังให้กับละครนะหันหลังละครแล้วก็มาทำอย่างนี้เต็มตัวเลยมันสนุกครับพอทำแล้วเราชอบสังคมเราสนุกเวลาคนถามแล้วเราสามารถอธิบายสามารถบอกเขาได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำอะไรที่มันชอบมันก็น่าจะไปได้อะไรเงี้ยครับชาวภูเก็ตหลายคนเริ่มสนใจแล้วถ้าอยากจะมีอยากจะลองชิมกับอาหารของคุณว่าเฮ้ยมันอร่อยแล้วมันลีนอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่ามันควรจะเข้าไปดูที่ไหนก่อนศึกษายังไงติดต่อที่ไหนครับในเว็บไซต์ครับ www.healthymealthailand ได้เลยครับผมก็คือจะมีประมาณ60เมนูครับสามารถเลือกแรนดอมได้แล้วก็เป็นเซตได้ด้วยครับผมแล้วคุณทำอยู่ทุกวันเลยครับ60เมนูผมมีทีมทำฮะแต่ว่าทุกเมนูเนี่ยมันผ่านการทานของพวกเรามาแล้วเป็นเมนูที่เราสามารถเป็นเมนูที่เราบอกให้ทำยังไงควบคุมยังไงแล้วก็คลอดออกมาเป็นเซตเป็นชุดออกมาครับผมกี่ปีแล้วตอนนี้ประมาณปี2เดือนครับที่ทำมาโอ้แล้วมันเติบโตเร็วขนาดนี้ยินดีด้วยนะคุณขอบคุณมากครับก็เพราะว่าทั้งคือเอาจริงนะเคยไปไหมครับก็แบบว่าไปที่ฟิตเนสแล้วเทรนเนอร์ที่จะเทรนคุณอ่ะอ้วนกว่าคุณอีกอ่ะเคยเห็นป่ะใช่ครับแล้วพอไปอย่างงั้นมันหมดศรัทธาว่าเฮ้ยคุณยังสอนตัวเองไม่ได้เลยจะมาสอนผมทำไมใช่ครับแต่พอเห็นเจ้าของคลีนมีลของเขาเนี่ยแล้วคุณเป็นอย่างนี้
ซึ่งถ้าเกิดเสียงกรี๊ดดังจริงๆอาจจะถอดเสื้อทั้ง2คนเลยนะครับแต่อย่าดีกว่าท่านนายกอยู่อย่าดีกว่าอย่าดูดูท้องเต้ก่อนดีครับอย่าแป๊บๆเต้นิดๆนิดๆสวยมากนิดๆ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 ขออภัยท่านนายกครับท้องสวยไม่เอาใจรสสาวครับนิดๆนิดๆนิดๆครับนิดๆพูดทานดีแล้วมันเป็นยังไงโอ้ยไม่พี่พีเคคือพวกผมเนี่ยอาจจะวิชาการไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ผมภาคปฏิบัติเนี่ยเราสามารถเราทำจริงและเปลี่ยนแปลงจริงเราเลยกล้าบอกต่อทานอาหารของเราจริงแค่นั้นเลยครับคนนี้นะครับนั่งเครื่องบินมาด้วยครับผมนั่งอ่านหนังสือคนนี้นั่งชั่วโมง15นาทีเตะท้องล่างโอ้โหไปเจ๊เตะท้องหน่อยฟาดหน่อยฟาดฟาดกันไปอีกครับผมสุดท้ายนี่2หนุ่มครับนอกเหนือจากละครและธุรกิจที่กำลังไปได้ดีมากแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับชาวภูเก็ตซึ่งในปีนี้เราจัดกันยิ่งใหญ่มากกับ Amazing Taste of Thailand ภูเก็ตเชิญเลยครับครับก็นอกจากผลงานนะครับนอกจากธุรกิจที่เราทำแล้วนะครับก็อยากฝากเรื่องถ้าคุณนะครับรักสุขภาพรักตัวเองแล้วอยากหล่ออยากสวยจากภายในเริ่มต้นที่อาหารครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมครับครับขอบคุณครับอ้อผมด้วยนะฮะด้วยครับด้วยครับก็คล้ายเต้ครับเพราะว่าหลักการเดียวกันนะครับก็คือผมขอแนะนำเรื่องออกกำลังกายแล้วกันถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วกำลังทุ่มเทกับการยกน้ำหนักมากๆแล้วก็ไม่ได้แล้วก็มองข้ามเรื่องอาหารไปเนี่ยผมอยากให้ลองกลับมาใส่ใจเรื่องอาหารมากๆนะครับแล้วออกแล้วจะทราบว่าออกกำลังกายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหนักขนาดนั้นแล้วมันสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีรูปร่างที่ดีได้ครับผมเอาละครับถ้าอยากจะดูว่าเอทแพคของเขานี่แซ่บยังไงไปดูได้ข้างล่างเวทีแล้วกันดังๆให้กับเต้และเจขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับฝากไปด้วยครับกับเฮลท์สวัสดีครับเฮลที่เมย์เอ็กซ์เพรสนะครับผมพี่ขอบคุณครับผมเจ๋งมากเลยครับจริงๆตอนแรกเรามีอาหารนะครับจากทุกบูธเลยมอบให้กับน้องๆเป็นของขวัญนะครับแต่เผอิญน้องกินคลีนซะขนาดนั้นก็เลยไม่ได้อะไรเลยนะเราเก็บไว้กินเองดีกว่าต่อไปนะครับเรามาสู่อีกหนึ่งโชว์ซึ่งเป็นตัวแทนจากทางภูเก็ตร้านอาหารคลีนนะครับอันนี้อยากให้ดูเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดจะต้องทำอาหารคลีนทำกินเองที่บ้านเนี่ยทำยังไงครับเราได้ตัวแทนจากร้านปุระเป็นออร์แกนิกฟู้ดจากจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาบนเวทีด้วยเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเสียงปรบมือดังให้กับมิสเตอร์มาร์ตินเอเจสเมสเซอร์สวู้คุณมาร์ตินสวัสดีครับสวัสดีครับ hello สวัสดีครับ and could you kindly introduce your help คุณพาคุณพา she's the master of juicing อ๋อคุณ so what are we making today คุณมาร์ติน we are making healthy juicesTo detox, to lose weight, to feel good, to make your skin better. Vanilla matam juice can make, which is of course from vegetables and fruit. It's mainly vegetables. It's about 80% vegetables. จากผักนะครับอันนี้จากร้านปุระเลยในจังหวัดภูเก็ต Where exactly is Pura Organic Food located at? Pura Organic Foods is located in Chiang Tale, on the road between Monument and Chiang Tale Station. ครับตามนั้นเลยนะครับอยู่ที่นั่นครับโอเคครับวันนี้ ingredients ของเรา what do we have on the table we have most important all the ingredients we use are organic in sea เปิดได้ไหมครับเปิดเลยนะคุณพานะ it's 100% organic okay it has to be because you cannot detox with toxins you have to be healthy อันนี้จะเป็นเครื่องดื่มเอาไว้ดีท็อกซ์ร่างกายนะครับตอนนี้บนโต๊ะนี่มีอะไรบ้างครับ we have cucumber we have carrots cucumber มีแตงกวานะครับมีแครอทมีเอาแครอทมาฝากด้วยแล้วน่าอะไรครับ butternut butternut ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะ butternut อะไรครับอ๋อเหมือนฟักทองนะฮะแล้วก็มีสับปะรดด้วยใช่ไหมครับ and what is important is that the juicing is done in a slow way so there's no friction because friction generates heating and heating takes nutrition out of food อ๋อความรู้ใหม่นะครับถ้าเกิดจะมาบดเอากากของผลไม้ของผักออกนะฮะต้องทำช้าๆเพราะถ้าเกิดทำปั่นเร็วๆปั๊บเนี่ยความร้อนของมอเตอร์เนี่ยมันจะทำให้สารอาหารในผักและผลไม้นั้นมันหายไปมากกว่าเดิมนี่ความรู้ใหม่ผมไม่เคยรู้เลยครับผมปุ๊บกินทันทีเลย Yes the heating is no good okay Pura Organic has been in existence for about 5 years เปิดมา5ปีแล้วนะครับAnd we have traveled all over Thailand to find the right kind of organic farmers. We have visited all the farms ourselves, and we have made a choice of where the products are good, which normally means they are very healthy. Okay. ไปมาทั่วทั้งประเทศไทยแล้วนะครับไปหาออร์แกนิกฟาร์มที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดมาทำเป็น detox juice ให้กับลูกค้าของที่ร้านปุระนั่นเองนะฮะ So we just throw all of that in there. We just make a nice mix. We have about 20 different kind of juices
There's a basis example there, which on the right is an orange juice, which is made with pumpkin, carrot, cucumber, kale. The black juice is made with coconut water, wheatgrass powder, chia seeds, and activated coconut charcoal. Okay. The other ones are green, which mainly means the green vegetables, mainly kale. Kale is the vegetable meat, has a high level of proteins. Right. And we mix it to a taste which is agreeable and doable. Okay, and last? Same story, perhaps a little bit more cucumber in that one, making it a little bit lighter green. Right. The varieties are, it's 7 bottles per day for detox. It costs about 1,200 baht. You don't eat anything else, only juices. It's about 1,000 calories, 40 grams of protein, and it's sufficient. Okay. All right, I have to translate that. So it's going to be 7 bottles a day. Correct. คือถ้าวิธีการ detox นะครับคือไม่กินอย่างอื่นเลยให้ดื่มน้ำผลไม้ของนิปุระอย่างเดียว7ขวดนะครับ So throughout the entire day you will start with bottle 1 all the way to bottle 7 before you go to sleep. Yes, correct. 1ถึง7ก็คือตั้งแต่เช้าตื่นมานะโดยไม่กินอาหารอื่นเลยแล้วก็กินไปเรื่อยๆเขาจะมีเวลาให้บอกเวลาบอกนะครับแล้วถึงก่อนนอนก็ขวดสุดท้ายแล้วมันจะ detox ร่างกายโดยที่ไม่ทานอาหารอย่างอื่นเลยมีทั้งหมด 1,000 แคลอรีนะครับ1,000 calories. 1,000 calories around, yes. Okay, and how much protein? Pardon? Protein 40 grams. 40 grams of protein, which is okay for our body that we need to use in our life. We have many returning customers, so we must be doing something well. And what's important is we have some clients doing it for 60 days. 60 days only juice. Really? No solid food. Because it's sufficient. It's an overdose of minerals. And a high level of all the vitamins you need. And how long should regular folks like all of us? Give it a try for 3 or 5 days, and that's the first time. Let your mind get used to it. Okay. It's healthy. It's basically the answer is simple. How long should you juice? It's how healthy do you want to be? จริงๆแล้วผมก็มีโอกาสได้ลองเหมือนกันนะครับกับการดีท็อกซ์แต่ปัญหาคือบางทีบางร้านให้มา5ขวดอย่างเงี้ยไม่ทันเที่ยงก็หมดแล้วนะฮะแล้วก็หิวต่อที่เหลือก็เป็นข้าวมันไก่ต่อเลยแต่ว่าที่นี่คือ7ขวดนะครับเช้าถึงเย็นแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากจะลองดีท็อกซ์ก็ต้องลองสักอย่างน้อยไม่3วันก็5วัน Now how long will these bottles last in the refrigerator What's the fresher the better like always Okay. fresh from the farm is the best product to eat the same with the juices these juices because we do not add anythingchemical, anything to stabilize, anything to keep it a long time. We do not pasteurize. The bottles are good for 3 to 4 days. ทิ้งไว้ได้ประมาณ 3-4 วันในตู้เย็นนะฮะลองแวะไปดูแล้วกันถ้าเกิดอยากจะเริ่มดีท็อกซ์เองเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและผิวพรรณที่ดีขึ้นและที่สำคัญช่วยลดน้ำหนักด้วยนะครับอันนี้พี่พาทำอะไรครับชิมค่ะอ๋ออันนี้จะเทให้กับผู้ใหญ่ของเราชิมด้วย So we're gonna do a little taste test. Yes. Now this is the orange. This is the pumpkin, the carrot.The kale and the cucumber. Perhaps it's worthwhile explaining to the people that the 7 bottles together require a little bit over 4 kilos of vegetables to make, which means that's what you're eating every day. Right. 4 kilos of vegetables. That's a lot. 7 ขวดก็เท่ากับว่าผักที่ผสมกันน่ะ4กิโลเลยนะฮะนั่นก็คือผัก4กิโลที่คุณกินอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังจะเทส1รสชาติอันนี้คือขวดนี้คือ is orange right this is not yes this is pumpkin carrot it's a mix of vegetables okay it's not orange because that would make it a fruit juice มีผักหลายอย่างรวมกันนะฮะโอเคนะครับ and how much is it for the 7 bottles a day 7 bottles a day is 1200 baht 1,200 บาทนะครับสำหรับคอร์สอาหารทั้งหมดGoes a little bit cheaper the longer you do it. ก็คือถ้าเกิดเอา5วัน7วันก็จะราคาก็ค่อยใช้ถูกลงถูกลง You don't have to buy any other food of course. Okay. ถ้างั้นเหลือสักครู่ผมใช้ทีมงานไปเสิร์ฟให้ทุกคนได้ลองชิมนะครับ Now คุณมาร์ last but not least. Well first of all thank you so much for joining us in this event. Anything else you want to say to our folks from Phuket? Yes, I would love to say you're very welcome to come and visit our shop in Chang Tale. We're open from 7:30 till 7:30, 7 days a week.We have a perfect website, puraorganic.org. You can shop online. We deliver to your home. And if you want to be healthy, you have to eat healthy food. I learned yesterday, Nung Roy P, to be 100 years old. Nung Roy P, okay. Because Nung Roy P is 100 P. Okay, Nung Roy P, ครับ
Yeah, have to try to be healthy for yourself. You have to take care of yourself. I mean, I don't look like the guy for weight loss, but I'm 60 years old, 140 kilos. I've never been ill in my life because I love organic food, and that's important. เอาแวะไปแล้วกันนะครับร้านของเขาเปิด7วัน7โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งเลยนะครับคุณมาตินกับคุณพาร์ทเลยสักครู่นะทีมงานจะให้ทุกคนด้านล่างลองชิมดูกันแล้วกันนะครับเสียงบรรยากาศให้ทุกคนจากปูระด้วยนะครับคุณมา thank you very much ขอบคุณครับ Ladies and gentlemen it's almost 6 p.m. in just a few moments we gonna salute the flag of Thailand and of course this is amazing taste of Thailand Phuket we are doing thisOnce a year, so all the exotic food from all corners of Thailand, we have all lined up in this soy. So enjoy yourself today, and I do apologize, it's the last day we're doing this. On behalf of Tourism Authority of Thailand, thank you very much for joining us. Ah, team งานครับเช็คเวลาให้หน่อยนะครับว่าต่อไปเราจะเชิญเชฟชุมพลกับเชฟอิกขึ้นเลยไหมหรือเรามีกิจกรรมอื่นก่อนใครที่ดูเชฟกระทะเหล็กเชฟชุมพลรู้จักใช่ไหมครับอาหารอร่อยมากเชฟอีกอร่อยเหมือนกันแต่คนนี้ก็มาหล่อเออนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่า2เมนูที่เขาทำจากวัตถุดิบพื้นบ้านของที่ภูเก็ตเนี่ยเอามาทำอะไรแล้วเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ท่านนายกด้วยมาชิมแล้วบอกนะครับว่าคนไหนอร่อยคนไหนท่านบอกไม่อร่อยเราไล่ออกจากเชฟกระทะเลยไม่จริงครับไม่จริงฮะไม่จริงครับทีมงานบอกพี่เคด้วยครับเอาขึ้นก่อนเลยไหมหรือว่าถ้าอย่างนั้นครับทีมงานครับขึ้นมาเซตเวทีก่อนนะครับ Ladies and gentlemen just a few moments we do have live demonstration live cooking demonstration from two famous iron chef of Thailand the super famous and the food's going to be great so just hold on one